พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบเอาไว้ว่าแม้จะได้ภูเขาทั้งลูกเป็นทองคำทั้งลูกก็ไม่พอแก่ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากจะป้อนภูเขาทองทั้งลูกนั้นให้แก่ตัณหาให้ตัณหาอิ่มพอดังนี้หาได้ไหมตัณหายังต้องการภูเขาลูกที่สองให้เป็นทองต่อไปลูกที่สามให้เป็นทองต่อไปดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใจที่เป็นโรคตัณหาดังนี้แม้จะได้ลาภอะไรมาก็ไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รักษาใจนี้ไม่ให้เป็นโรคคือรักษาโรคของจิตใจด้วยการมาปฏิบัติถอนตัณหาระงับตัณหาในจิตใจลงไปและเมื่อถอนตัณหาในจิตใจออกไปได้รำงับตัณหาในใจออกไปได้รำงับราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงในจิตใจออกไปได้จิตใจหายโรคตัณหาหายโรคกิเลสเป็นจิตใจที่ไม่มีโรคดังนี้แล้วจึงจะชื่อว่าเป็นลาภอย่างยิ่งคือเป็นการได้อย่างยิ่งมีการอิ่มมีการเต็มมีการพอ